คุณวันคะทานข้าวนะคะมองทำกระต้มกุ้งของโปรดของคุณวันมาค่ะวางไว้ตรงนั้นแล้วค่ะเดี๋ยวฉันไปกินเองน้องไปทำงานต่อเถอะให้น้องอยู่ดูคุณวันทานกันแล้วกันนะคะถ้าน้องไปคุณวันก็ไม่ทานอีกละค่ะไม่ทานอะไรซะเลยนะไม่ได้นะคะคุณวันคุณพัดไม่อยู่คุณวันก็ต้องทานไม่ใช่จะทานเฉพาะหน้าคุณพัดเท่านั้นไม่เอานะน้องขอร้องนะคะน้องน้องเป็นห่วงฉันจริงๆเหรอน้องห่วงฉันมากขนาดนั้นเชียวฉันมีค่ากับน้องมากขนาดนั้นจริงๆเหรอคุณวันอย่าพูดอย่างนี้กับน้องนะคะโถคุณวันของน้องตกใจแย่เลยนี่ทานข้าวแล้วเหรอคะทานแล้วค่ะนี่ลีซื้อขนมมาฝากด้วยกำลังจะเอาไปให้พี่โตอยู่เลยโอ้ยขอบคุณนะคะแหมน่ารักอย่างนี้นี่เองนี่น่ารักมากนะบ่นอกเลยนะพี่โตคุณลีอ่ะเกดไปทานข้าวคุณพัดมาค่ะถามถึงแต่คุณลีอ่ะถ้าคุณเกดชอบขนมนะคะเดี๋ยวลีซื้อมาฝากอีกก็ได้นะคะไม่ต้องมาเปลี่ยนเรื่องรู้นะคิดอะไรอยู่แม่เอาแม่เกดไปทำงานดีกว่าแล้วเจอกันนะคะค่ะยิ่งเกดไปทานข้าวมาเหรอไปกับใครจ๊ะพ่อตำรวจหนุ่มนั่นใช่ไหมแอบเห็นอยู่บ่อยๆนะอ๋อใช่เห็นด้วยเหรอแม่แต่เขาตรงเวลานะมาก็มาไม่มาก็บอกไม่มาไม่เห็นต้องหาเรื่องมาโกหกกันฉันไปก่อนนะมีงานค้างอยู่เยอะนี่เหมือนเดิมเลยนะคะพี่ราชาตอนเรียนอยู่ที่โน่นนะคะก็เอาแต่เรียนพอกลับมาทำงานก็บ้างานอีกแบบนี้ชีวิตน่าเบื่อตายเลยนะคะเดี๋ยวพี่ขอตัวก่อนนะครับพี่ต้องไปทำงานเหมือนกันอ้าวพี่ราชาไรกันเนี่ยเพิ่งพูดหยกกลับบ้างานซะเองเป็นอะไรกันไปหมดนะเกดครับเราต้องคุยกันนะครับฮัลโหลใครจะพูดสายด้วยคะหรือฉันพูดอยู่ค่ะอ้าวแล้วทำไมปล่อยให้เป็นงั้นนะคะค่ะค่ะแล้วจะรีบไปนะคะค่ะค่ะสวัสดีค่ะเย็นนี้ฉันขอเลิกก่อนเวลาสักชั่วโมงนึงได้ไหมคะมีธุระสำคัญนะคะคุณจะไม่บอกผมสักหน่อยเลยเหรอครับว่าธุระอะไรธุระส่วนตัวค่ะจะฟังไหมคะไปฟังก็ได้ครับคุณไปตาละชาอยู่ที่นี่เองโทรไปตามที่ห้องตั้งหลายครั้งก็ไม่มีคนรับสายพอโทรมาที่โต๊ะเลขาเธอเนี่ยก็สายไม่เคยว่างเลยพี่ไทยมีอะไรเหรอครับพี่มีสินค้าตัวอย่างมาอยากจะปรึกษาเธอเรื่องการตลาดหน่อยอะไปคุยที่ห้องพี่ปะเดี๋ยวผมตามไปแล้วกันนะครับอะไรกันอะพี่ไม่เห็นว่าเธอจะยุ่งอะไรเลยนะ
เอาแต่ยืนคุยกันน่ะไม่เอาละไปเดี๋ยวนี้เลยป่ะคุณวันคะมีแขกมาหาค่ะคุณคะเชิญค่ะคุณวันคะจะมาเยี่ยมค่ะน้องเป็นน้องเป็นน้องออกไปก่อนนะจ๊ะเดี๋ยวฉันอยู่กับคุณวันเองค่ะน้องอะไรที่นี่ฉันตั้งใจมาเยี่ยมคุณจีค่ะและฉันก็อยากอธิบายให้คุณทราบเรื่องที่ฉันกับครอบครัวต้องย้ายไปอยู่ที่ปรีชาชานะคะถ้าเธอจะมาตอกย้ำฉันเรื่องนี้ฉันรู้เรื่องหมดแล้วกลับไปเถอะคุณวานคะคุณทนฟังฉันสักนิดเถอะค่ะเพราะไม่ใช่อย่างที่คุณคิดเลยตอนก่อนที่ท่านนายพลจะเสียอาการท่านทรุดหนักมากเลยแล้วหมอก็บอกว่าจะอยู่ได้อีกไม่นานฉันเป็นหลานน่ะจะให้ฉันอยู่เฉยๆโดยไม่ทำอะไรก็คงไม่ได้อะแต่ว่าที่ฉันกับแม่ทำไปทั้งหมดอ่ะก็เพื่อสุขภาพของท่านในพลกับคุณหญิงเท่านั้นจริงนะคะเราไม่เคยมีเจตนาร้ายกับคุณหรือว่ากับครอบครัวคุณเลยอ่ะนี่เธอคงคิดว่าฉันเป็นอย่างนี้ก็เพราะว่าพวกเธอใช่ไหมฟังนะเธอเข้าใจผิดแล้วเธอก็เห็นแล้วนี่ว่าฉันไม่ได้เป็นอะไรไม่เห็นหรือไงถ้าคุณไม่เป็นไรคุณก็ลุกขึ้นสิคะคุณจะมานอนอยู่นี้ทำไมอ่ะคุณลุกขึ้นให้คนอื่นเขาเห็นว่าคุณไม่เป็นอะไรอย่างที่คุณพูดสิคะคุณวานคะฉันมีเจตนาดีกับคุณจริงๆนะคะคุณเลิกทำแบบนี้เถอะยังมีคนอีกตั้งเยอะนะคะที่เขารักแล้วเขาก็ห่วงใยในตัวคุณน่ะรวมทั้งฉันด้วยนี่และที่สำคัญนะคะคุณพ่อรักแล้วก็เป็นห่วงคุณมากนะคะขอแค่คุณตั้งสติดีๆอ่ะคุณก็จะเห็นเองอ่ะว่าคุณยังมีค่ามากเลยนะคะสำหรับคนอื่นถ้าพูดจริงๆเหรอบอกฉันนะฉันไม่ได้คิดอย่างนั้นเลยค่ะนี่แล้วไม่มีใครเขาคิดอย่างนั้นกับคุณด้วยนะคะแล้วที่ฉันเคยทำไม่ดีกับเธอล่ะทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณทำไปอ่ะเพราะว่าคุณรักคุณพ่อฉันเข้าใจคุณดีค่ะจริงเหรอต้องไม้สวยดีนะเธอจัดเองหรือเปล่าฉันจัดเองค่ะนี่คุณชอบอะคะถ้าอย่างนั้นฉันซื้อมาจัดให้คุณบ่อยๆนะคะเธอจะมาหาฉันอีกเหรอก็ถ้าคุณอนุญาตฉันก็มาสิคะมาสิจ้านี่ถ้าอย่างนั้นฉันขออะไรคุณสักอย่างหนึ่งฉันแค่ขอให้คุณสัญญากับฉันว่าคุณจะดูแลตัวเองให้ดีๆแล้วก็ทานข้าวทุกมื้อเลยสัญญาได้ไหมคะได้ไหมคะน้อยเด็กมันหกคนแกมาที่นี่ได้ยังไงแกจะมาทำอะไรลูกสาวฉันจะไปทำอะไรลูกสาวฉันคุณแม่อย่านะคะโอ้นี่มันแค่มารยาเอาดอกไม้น้ำเน่านี่มาให้แกเนี่ย
แกก็เชื่อมันแล้วใช่ไหมแสดงว่ามันมากรอกหูมันแล้วสมองแกแล้วใช่ไหมครับนี่หยุดเลยคุณยังเป็นมนุษย์อยู่หรือเปล่าเนี่ยฮะนี่ลูกสาวคุณนะคุณไม่เห็นหรือว่าคุณกำลังป่วยอ่ะแล้วคุณทำอย่างนี้กับเขาได้ยังไงคุณวานไม่เป็นไรนะคะนี่แกไม่ต้องมาทำสัมผัสสำนวนหลอกด่าฉันหรอกนะอีลูกแม่ค้าแกออกไปจากบ้านลูกสาวฉันเดี๋ยวนี้เลยงั้นจะเรียกตำรวจมาลากคอแกนางนอมไปเรียกตำรวจมาเดี๋ยวนี้ป้านอมไม่ต้องอยู่ช่วยกันดูคุณวานดีกว่านี่นางนอมฉันพูดนี่แกไม่ฟังฉันเหรอไปเรียกมาเดี๋ยวนี้นายคะนี่เรียกก็มาจับคุณแหละข้อหาหมิ่นประมาทด่าว่าฉันแล้วก็ทำร้ายร่างกายคนป่วยเกิดมาฉันยังไม่เคยเห็นแม่คนไหนทำร้ายลูกขนาดคุณเลยแล้วต่อไปนี้นะฉันจะมาดูแลคุณวันเองคุณไม่ต้องคิดจะหาเรื่องไร้สาระมาเป่าหูเขาเลยหรืออยากลองก็ได้เพราะฉันมันลูกแม่ค้าอย่างที่คุณว่านั่นแหละจะเจออะไรก็คิดดูแล้วกันอย่าไม่ต้องมาข่มขู่ฉันเลยเก็บมาบัดซื้อใช่ฉันแค่ขู่แต่เดี๋ยวฉันจะเอาจริงเลยด้วยแล้วดีแล้วที่รู้ว่าฉันเด็กมุบันซืนเพราะแก่ๆอย่างเงี้ยนะไม่ระคายมือซะหรอกหรือจะลองนี่แกนี่แกนี่ปล่อยให้ลูกแม่ค้าเนี่ยมาด่าแม่มึงเกิดแก้มกันชดหยุดเลยขอให้แกเจริญเถอะนะสุดแกนะฉันฝากแกไว้ก่อนแกไม่นั่งนอนค่ะโอ๊ยโอ๊ยคุณวันไม่เป็นไรค่ะคุณวันไม่มีใครทำอะไรค่ะไม่มีค่ะน้ำอยู่นี่ค่ะคุณวันน้ำอยู่นี่ค่ะไม่เป็นไรค่ะนอนขนาดนี้เนี่ยคุณพัทรินเฮ้สิหายยุ่งเหรอแวะมาแซวฉันได้เนี่ยโอ้ยงานฉันเนี่ยนะจ้างให้อีก10ปีก็ไม่มีวันทำเสร็จหรอก ฉันคิดถึงยังไม่ได้เมากันเลยก็เลยแวบมาเฮ้ยแล้วเจ้านายเธอหน่อยสิคะดีครับขอบคุณมากค่ะคุณดูสิมองอะไรคะเจอคนรู้จักเหรอคะ
ู้หญิงคนนั้นเป็นเลขาคุณประชาใช่ไหมครับนั่นแหละผมรู้สึกคุ้นหน้านะครับใช่ค่ะทานต่อดีกว่าค่ะรู้สึกว่าชื่อเกตชื่อเกตอะไรทำนองนั้นใช่ไหมครับใช่ค่ะนั่นน่ะไม่มีใครเขาคบมาสิคะถึงได้นั่งหน้าแห้งทานคนเดียวอย่างนั้นน่ะนี่คุณจะทานต่อหรือเปล่าไม่ทานนะคะไทยจะได้กลับไปทำงานทานสิครับทานทานสิครับคุณนายไทยโถนั่งก่อนสิครับแหมผมก็ถามไปอย่างนั้นเองละครับก็เห็นว่าเป็นคนเคยเห็นกันก็เท่านั้นน่ะครับคุณนายไทยครับสั่งของหวานเลยสิครับคุณชอบไม่ใช่หรือครับถ้าไทยยังทานข้าวไม่เสร็จเลยนะคะลืมไปครับนี่ก็แล้วกันนะครับผักเปรี้ยวหวานหวานเหมือนกันเอาเยอะนะครับสวัสดีครับเข้าสู่ช่วงของตระเวนข่าวนะครับตำรวจปราบปรามยาเสพติดภาค5ได้จับกุมยาบ้าที่จังหวัดเพชรบูรณ์ได้ของกลางกว่าล้านเม็ดทีเดียวทางนี้เป็นผลมาจากการขยายผลการล่อซื้อยาบ้า 200,000 เม็ดจากนางสาวสุรางสว่างที่ตำบลนางหัวโดยผู้ต้องหาสารภาพว่ามียาบ้าอีกจำนวนมากฝังดินอยู่ในแปลงผักที่รีสอร์ทซึ่งเมื่อเจ้าหน้าที่เข้าไปค้นพบยาบ้าจำนวน 1,600,000 กว่าเม็ดโดยได้จับกุมผู้ต้องหาเพิ่มอีก4คนทั้งหมดเป็นชาวเชียงใหม่สอบสวนนางสาวสุรานให้การว่าได้ค่าจ้างจากหน้าเดือนละ 30,000 บาทฮัลโหลแกพูดค่ะเรือนจำบางขวางได้ประกาศชีวิตนักโทษค่ะ 5 คนในวันนี้ค่ะคุณมีอะไรคะคือนักโทษนี่ถ้าไม่ใช่เรื่องงานฉันก็ไม่คุยนะคะแค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะนักโทษเด็ดขาดอีก5คนในคดียาเสพติด4คนแกขึ้นไม่นอนกันนะทำไมนอนแต่หัวค่ำมันหนไม่สบายหรือเปล่าดูหน้าเซียวๆเชียวเนี่ยไม่เป็นไรอะค่ะแค่จะขึ้นไปอ่านหนังสือค่ะยังก็ตามใจแล้วทานวิตามินที่ย่าซื้อมาบ้างหรือเปล่าทานค่ะต้องทานนะลูกนะกันไหมตอนนี2538นอกจากนั้นได้รับการเปิดเผยจากเจ้าหน้าที่กรมราชทัณฑ์ว่าคุณเกตเมื่อวานนี้ผมโทรไปทำไมคุณไม่ยอมคุยกับผมอะก็ฉันบอกคุณแล้วไงคะว่าถ้าไม่ใช่เรื่องงานฉันก็ไม่คุยและเรื่องที่คุณโทรหาฉันเมื่อคืนเป็นเรื่องงานเปล่าคะอย่าทำอย่างนี้สิครับคุณโกรธเลยผมนักหนาผมไม่เห็นเข้าใจเลยฉันนะคะโกรธคุณเข้าใจผิดแล้วมั้งคะไม่โกรธครับไม่โกรธก็หึงผมที่คุณเห็นผมไปทานข้าวกับสินีใช่ไหมครับคุณรัชชาฉันไม่ได้เป็นอะไรกับคุณถ้าฉันหึงคุณฉันก็บ้าแล้วเอาละครับผมไม่อยากให้ทุกอย่างนี่มันเลวร้ายไปกว่าที่เป็นอยู่นะครับคุณรู้ไว้แล้วกันนะครับว่าผมรู้สึกดีกับคุณเสมอผมไม่เคยคิดอะไรไม่ดีกับคุณเลยเราสองคนก็เป็นผู้ใหญ่แล้วนะครับมีอะไรก็น่าจะคุยกันดีๆถ้าคุณคิดว่าสิ่งที่คุณทำอยู่นี่มันดีแล้วก็ไม่เป็นไรครับก็ให้มันเป็นไปอย่างนี้แล้วกันนะครับเป็นพูดเพราะเชียวนะนี่ฉันมีเรื่องอะไรจะถามหน่อยอะยุ่งอยู่หรือเปล่าก็ว่ามาดิก็ตั้งแต่เธอมาทำงานกับพี่ราชาเนี่ยนะ
มีสาวๆโทรมาหรือว่ามาหาพี่ราชาเขาบ้างมะก็ที่รู้ที่เห็นนะก็ไม่มีอ้าวแล้วที่ไม่รู้ไม่เห็นล่ะก็เราไม่รู้ไม่เห็นมันจะยังไงเล่าฉันไม่ได้ใส่ใจเขาขนาดนั้นนี่ไม่ใส่ใจจริงเหรอก็จริงดิแต่เอ๊พี่ราชาของฉันเนี่ยนะเขาก็ออกจะดูดีแล้วทำไมไม่มีใครมาสนใจเลยอะแต่ก็ไม่เป็นไรดีเหมือนกันเนอะฉันจะได้ไม่ต้องมีคู่แข่งนี่นี่ยายเกดเธอว่าพี่ราชาเขาเป็นยังไงบ้างก็เป็นผู้ชายปากร้ายน่าเบื่อมากที่ปากร้ายนี่มันยังไงอะเวลาเธอทำงานนี่เขาดุเธอด้วยเหรอเอ๊นี่ตกลงเธอจะโทรมาหาฉันแค่เรื่องนี้เหรอนี่งั้นฉันวางแล้วนะจะทำงานเอาเลยพี่ล้างกันเข้าไปใช่ไหมครับจำได้ค่ะแม้บังเอิญจริงๆเลยนะครับเนี่ยคือผมมาธุระที่ตึกนี้นะครับแต่ว่าไอ้นิสัยมาก่อนเวลาของผมนี่มันยากจริงๆเลยครับแก้ไม่หายเลยสักครั้งหนึ่งนะครับนี่ผมมาหาอะไรทานค่าเวลาครับว่าแต่ว่าคุณเกศเกศใช่ไหมครับสั่งอะไรหรือยังครับคุณเกศครับสั่งเลยนะครับสั่งเยอะๆเยอะๆเลยนะครับไม่ต้องเกรงใจเดี๋ยวผมเลี้ยงเองนะครับอุ้ยอย่าดีกว่าค่ะเดี๋ยวฉันจ่ายเองได้ค่ะแล้วช่วยเรียกพัทรินดีกว่านะคะโอ้ไม่ครับไม่เด็ดขาดนะครับ เราออกจะใกล้ชิดกันขนาดนี้เนี่ยนะครับและอีกอย่างหนึ่งนะครับผมเองก็ไม่ใช่คนที่ถือเนื้อถือตัวอะไรนะครับ เรียกคุณเกศอะไรครับดีแล้วนะครับดูสนิทดีเกศไม่ต้องครับคุณเกศจ่ายทำไมล่ะครับผมบอกแล้วไงครับว่าผมจะเลี้ยงอ่ะเอาคืนไปเนาะคืนไปเอาไปเลยค่ะน้องโธ่งั้นคุณทานต่อเลยนะคะฉันขอตัวก่อนนะคะเดี๋ยวก่อนสิครับนี่คุณโอ้ยคุณรัชชาหิวอะไรหรือเปล่าครับทานด้วยกันครับนั่งก่อนครับไม่เป็นไรครับเชิญคุณสองคนพักสบายก็แล้วกันเกศเดี๋ยวก่อนนะครับเดี๋ยวมาจ่ายแล้วน้องนะเกศครับเกศครับคุณเกศครับอ้าวยังเกศคุณดุสิตโอ้โหนี่คุณดุสิตเปลี่ยนไปตั้งเยอะนะคะเนี่ยสีเกือบจำไม่ได้นะคะอ้าวแล้วทำไมคุณดุสิตต้องทำหน้าแบบนี้ด้วยล่ะคะไม่ดีใจหรอคะที่ได้เจอสีอ่ะนี่รู้จักกันด้วยเหรอ รู้จักกัน
รู้จักกันด้วยใช่ไหมงั้นฉันฝากเลยนะนอนสบายนะคะคุณเกศครับคุณดุสิตคะเอ๊ะสิว่าผมสีทองทรงเก่าคุณดุสิตเนี่ยดูดีกว่านี้อีกนะคะนะครับวันนี้ผมไม่รับโทรศัพท์ใครทั้งนั้นนะมีอะไรก็โน้ตไว้แล้วกันว่าไงนะเจอคุณดูสิทธิ์เหรอค่ะเจอที่ไหนเจอเมื่อไหร่หึก็เจอที่ห้องอาหารข้างล่างออฟฟิศรูมนี่แหละค่ะโอ้โหปล่อยให้คุณดูสิทธิ์นะคะพอก็รีบวิ่งตามเลยค่ะตามไปสืบให้คุณทัยไงก็พูดอะไรน่าเกลียดค่ะเดี๋ยวใครมาได้ยินเขาก็ได้นินทาฉันตายเลยเจอแล้วยังไงยิ้มหมดแล้วยังไงอีกนะคะคุณดูสิทธิ์นะคะไปทานข้าวกับนางพัทรินสองต่อสองค่ะสองต่อสองสองคนนี้ไม่เจอกันได้ยังไงแน่ใจนะคุณพรว่าดูไม่ผิดอ่ะอุ้ยอุ้ยดูไม่ผิดแล้วก็เห็นชัดๆจับด้วยตานี่เลยนะคะจะให้พรจรนัยไหมคะว่าเขากินข้าวกับอะไรบ้างป้อนกันไหมเคี้ยวกี่พอแล้วนางพัทรินแกกับฉันไม่มีวันได้ญาติดีกันแน
ทำไมวันนี้ลงมาช้าจังยังไม่รีบอีกเดี๋ยวก็สายหรอกลูกไม่อยากไปทำงานเลยค่ะแม่ไม่สบายหรือเปล่าลูกเปล่าค่ะไปก่อนนะคะยังไม่ได้ทานเลยนะไม่ทานแล้วค่ะคุณรัชชาไม่อยู่ที่โต๊ะค่ะจะให้บอกว่าให้โทรมาคะได้ค่ะเดี๋ยวจะเรียนให้นะคะค่ะค่ะสวัสดีค่ะคุณรัชชาคะเมื่อกี้มีคนโทรมาค่ะผมไม่รับโทรศัพท์ถึงบ่ายนี้นะโทษนะคะมีเรื่องสงสัยอยากจะถามค่ะคือตกลงดิฉันมาเป็นเลขาหรือว่ามาเป็นศัตรูคุณกันแน่คะคุณทำท่าเหมือนกับโกรธเกลียดฉันมาเป็น10ปีอ่ะนี่ถ้าคุณไม่พอใจอะไรคุณไม่จำเป็นต้องจ้างฉันต่อไปก็ได้นะคะรู้สึกเป็นเหมือนกันเหรอครับในคำพูดคล้ายๆที่คุณเพิ่งพูดจบไปเนี่ยคุณจำได้ไหมผมเคยพูดกับคุณแล้วแต่คุณก็ทำไม่รู้ไม่ชี้ไม่สนใจว่าผมจะรู้สึกยังไงแถมไม่มีความสุขควงใครต่อใครไปทานข้าวได้เป็นปกติแล้วไงครับพอผมทำอย่างที่คุณทำบ้างเกิดทนไม่ได้ขึ้นมาแล้วนี่คุณณชาคุณพูดอย่างนี้ไม่เป็นสุภาพบุรุษเลยนะใจร้ายมากเก็บคำพูดของคุณไปคิดดูให้ดีทีครับว่าใครใจร้ายก่อนนั่นแหละเชิญที่ห้องฉันหน่อยสิคุณหทัยคะคุณมีธุระอะไรเนี่ยคุณพูดกับฉันได้ตรงนี้ค่ะฉันไม่มีหน้าที่ต้องไปคุยกับใครที่ไหนทั้งนั้นนะคะแปลกนะวันนี้เปิดศึกก่อนเลยนะก็ดีจะได้ให้ใครๆเนี่ยเขารู้ไปทั่วเลยนะว่าเลขาน้องชายฉันเนี่ยมีกิจกรรมยามว่างที่น่าทุเรศนี่คุณหทัยคุณพูดจาระวังคำพูดหน่อยนะคะเธอนั่นแหละที่ต้องระวังพฤติกรรมตัวเองบ้านปรีชาชาญเนี่ยเขาไม่ได้สอนให้รู้จักวางตัวไม่ให้มั่วผู้ชายหรือไงฮะพอพลาดจากน้องชายฉันพ่อยายซินนีเนี่ยก็คิดจะมาคว้าคุณดูสิทธิ์ของฉันฉันว่านะลูกสาวผู้ดีตระกูลดังอย่างเธอเนี่ยถ้าจะหาผู้ชายสักคนก็น่าจะหาได้เกลื่อนไปนะหรือว่าเป็นโรคจิตชอบแย่งของคนอื่นเขาเน่มากไปแล้วนะคุณทัยคุณคิดว่าคุณดูสิทธิ์อะไรเนี่ยเลอะเลอะขนาดฉันต้องลดตัวลงไปแย่งจากคุณงั้นเหรอฉันจะบอกอะไรให้นะคนอย่างนายดูสิทธิ์เนี่ยใส่พานแล้วก็แถมเงินมาให้ด้วยใช่ไหมต้องคิดดูก่อนเลยแต่คุณทัยที่น่าสงสารกลับต้องเรียกว่าคุณดูสิทธิ์ของฉันอย่างนั้นคุณดูสิทธิ์ของฉันอย่างนี้แต่ว่าก็เหมาะสมกันดีนะคะผีเน่ากับลงผัวคดีปั้งนี่มาดูถูกฉันเหรออะไรนี่ฉันว่าคุณไปตั้งยาวคุณตอบฉันได้แค่นี้เหรอนี่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 อย่าเพิ่งหยุดสิหาเรื่องฉันก่อนหาเรื่องฉันก่อนทำไมอ้อมอ่ะหาเรื่องต่ออีกสิแล้วแล้วแล้วนึกไม่ออกเหรออย่ามาท้าฉันนะฉันจะทำให้เธอออกจากบริษัทฉันให้ได้เลยคอยดูสิบริษัทโอ้จริงนี่มันบริษัทคุณนี่เนาะฉันก็งงมองตัวเองอยู่เหมือนกันเนี่ยว่าฉันมาทำอะไรอยู่ที่นี่มีแต่คนประสาทประสาททั้งนั้นอ่ะทั้งคุณทั้งน้องชายคุณมันประสาทพอกันรู้ไว้ด้วยนี่นี่ฉันจะไปฟ้องแต่ละชาเลยเป็นแค่เลขาบังอ่านมาว่าเจ้านายเหรอเอาเลยเอาเลยไปไปไปฟ้องเลยฉันพาไปก็ได้และอย่าลืมบอกเขาด้วยนะว่าฉันเชิญให้เขาอยู่กับพี่สาวประสาทเสียอย่างคุณไปคนเดียวฉันไม่เป็นบ้าอยู่รองรับอารมณ์พวกคุณแล้วอยากให้ฉันไปนะใช่ไหมได้ฉันขอลาออกนี่เดี๋ยวก่อนสินี่ทำอย่างนี้ไม่ได้นะ
าซะละลูกศิษย์มีอะไรเหรอครับแหมเที่ยงๆแบบนี้จะมีอะไรล่ะคะศิษย์ก็จะมาชวนพิจารณาไปทานข้าวไงศิษย์ว่าจะชวนดีเกตไปด้วยนะคะเนี่ยแต่หาตัวเขาไม่เจอก็คงจะไปกับหนุ่มๆของเขาละมั้งไปกันเถอะค่ะเดี๋ยวค่ะพี่รัชาให้คุณลีนี่คะสวัสดีค่ะคุณลีสวัสดีค่ะอ้าวนี่เกดเขาไม่ได้มาด้วยหรอคะก็เปล่าเลยค่ะดิฉันก็โทรไปตามเหมือนกันนะคะแต่ก็ไม่มีคนรับพอเที่ยงเดินไปหาก็ไม่อยู่แล้วแปลกคนนะคะเกดนี่ชอบทำตัวลึกลับอยู่เรื่อยเชียวงั้นสิไม่รบกวนดีกว่านะคะไม่นั่งด้วยกันเหรอคะโอ้ยไม่หรอกค่ะสิไม่อยากไปส่วนเกินนะคะฮัลโหลผมรัชาครับโอ้ยโอ้ยคุณรัชาเหรอครับอ้าวผมว่าผมโทรไปโต๊ะคุณเกศไม่ใช่เหรอครับเนี่ยใช่ครับแต่คุณเกศไม่อยู่ยังไปทานข้าวกลางวันไม่กลับครับโอ้ยตายจริงนี่จะบ่ายสามอยู่แล้วนะครับเนี่ยเขาไปไหนของเขาครับไม่ทราบครับคุณเกศไม่ได้บอกไว อย่างนั้นไม่เป็นไรนะครับฝากบอกเขาหน่อยแล้วกันนะครับว่าดุสิตโทรมาหาด้วยความคิดถึงนะครับขอบคุณครับ ครับสวัสดีครับไม่ได้ไปกันในดุสิตฮัลโหลคุณเกศอยู่ไหมครับอยู่ค่ะแต่คุณเกศเธอไม่สบายเธอไม่รับสายมีอะไรจะสั่งไว้ไหมคะไม่มีครับขอบคุณนะครับรู้สึกเป็นเหมือนกันเหรอครับในคำพูดคล้ายที่คุณเพิ่งพูดจบไปเนี่ยคุณจำได้ไหมผมเคยพูดกับคุณแล้วแต่คุณก็ทำไม่รู้ไม่ชี้ไม่สนใจว่าผมจะรู้สึกยังไงแถมไม่มีความสุขควงใครต่อใครไปทานข้าวได้เป็นปกติแล้วไงครับพอผมทำอย่างที่คุณทำบ้างเกิดทนไม่ได้ขึ้นมาแล้วนี่คุณณชาคุณพูดอย่างนี้ไม่เป็นสุภาพบุรุษเลยนะใจร้ายมากเก็บคำพูดของคุณไปคิดดูให้ดีทีนะครับว่าใครจะใจร้ายก่อนคุณเกศไม่สบายค่ะคุณเกศสั่งไว้ว่ามีอะไรให้สั่งเอาไว้จะให้เรียนว่าใครโทรมาดีคะช่วยบอกว่าไม่เป็นไรครับขอบคุณมากนะใครโทรมาไม่ทราบอะค่ะไม่ได้สั่งเอาไว้แต่เป็นผู้ชายค่ะThank you.
ยุ่งอยู่เหรอแต่ละชาครับพี่ไทยมีอะไรป่ะครับงานยุ่งแต่เช้าเลยนะแล้วราคาเท่าล่ะไม่สบายมั้งครับเขาบอกเขาอย่างนั้นเหรอเปล่าครับเมื่อวานนี้ผมไม่เห็นเขาทั้งวันนะก็เลยเดาๆเอานะครับก็คงจะไม่สบายจริงๆนั่นแหละเนาะแล้วทำไมพี่ไทยถึงเกิดสนใจเรื่องคุณเกศขึ้นมาครับมีอะไรหรือเปล่าครับเปล่าไม่มีอะไรเห็นหายไปพี่ก็เลยถามดูอ่ะพี่ไม่ควรเธอดีกว่าเกิดอะไรขึ้นที่บริษัทมันเรื่องเล็กๆน้อยๆได้สาระอะค่ะคุณย่าฟังไปก็ปวดหัวเปล่าๆเกดไม่ต้องไปไหนไม่ดีอะค่ะจะได้มีเวลาอยู่กับคุณย่ามากขึ้นหรือว่าคุณย่าเบื่อเกดแล้วเราเนี่ยมันจริงๆเลยนะรู้อยู่แล้วว่าย่าน่ะแพ้ลูกอ่อนอะเราอย่าเล่าแน่ใจนะว่าจะอยู่บ้านเฉยๆกับใครก็ได้ไม่ใช่มาหงุดหงิดอยากจะทำนู่นทำนี่ให้ย่าเห็นอีกนะสิแม่ก็คงอีกพักใหญ่ๆอะค่ะตอนนี้เกดเหนื่อยอะขออยู่เป็นเพื่อนคุณย่าแล้วก็อยู่เป็นเพื่อนแม่ให้มันชื่นใจก่อนนะคะอ้าวคุณย่าอิ่มแล้วเหรอคะทานไปนิดเดียวเองมันแน่นอกมันลงตื่นแล้วก็จะลงนะอยากขอออกไปเดินเล่นก่อนนะแม่เผาอยู่เป็นเพื่อนลูกนะทานข้าวต่อไปเถอะค่ะแม่คะคุณย่าเป็นแบบนี้บ่อยไหมคะก็บ่อยนะสองสามวันนี้บ่นว่าแน่นหน้าอกช่วงนี้เกดอยู่บ้านก็ดีนะจะได้ดูแลท่านด้วยถ้าใครสนใจอยากทำก็มาเรียนรู้กันได้นะครับเราก็ To do in so little time. Can all of you out there relate to that? I hope not all of you can. But that's not the point. The point is, how do you guys manage your time? Is there like some secret formula thatเจ้าขาต่อจังนั้นนะคะถามเจ้าขา
เพลงเพลงสักทีเถอะเจ้าค่ะหาเงินกับคนนี่มันยากเหลือเกินขอกระทั่งพี่ชายนี่นะดีจะได้ไม่ปวดหัวปวดใจอยู่เล่นหน่วยตำรวจจับแล้วป้าโว้ยตำรวจคนเล่นหวยคนเล่นหวยอะไรเล่าแกเองว้าวเฮ้ยมีคือมันทำให้ป้าตกใจตายอยู่แล้วโอ้ยตายแล้วเป็นไงป้าบอลอุบๆเอฟเอฟขายดีสิท่าทำฟันปากเหลือเต็มเลยแล้วนี่แล้วพาไม่มาด้วยเหรอไม่มาจ้ะมาคนเดียวอ๋อเหรอแม่ป้าหนูนึกว่าลืมป้าจะแล้วลืมอะไรหรอป้านี่พ่อเกศอยากได้ดอกไม้นะมาหาป้าคนแรกเลยนะขอบใจจ้ะเอาเลยเลือกไปเลยลูกเลือกไปเลยนี่แล้วเอาไปฝากแม่พาวเขาด้วยนะเลือกไปเยอะๆไม่เอาจ้ะป้าเอานิดเดียวอ่ะเดี๋ยวป้าช่วยไม่ป้านั่งเดี๋ยวฉันเองเป็นไงจ๊ะอย่างนี้พอจะสู้ฝีมือหนูได้ไหมแหมสวยกว่าเลยสิคะไม่ว่านี่แล้ววันนี้คุณทานได้เยอะอย่างที่สัญญากับเกศไว้ป่ะคะก็พยายามอยู่อะจ๊ะทำไมอะฉันดูไม่ดีขึ้นเลยเหรอดีแล้วค่ะแต่ยังไม่พอค่ะต้องให้อ้วนกว่านี้อีกเอาสักเท่านี้เลยดีไหมคะเอาอย่างนั้นเลยเหรอจ๊ะถ้าหากว่าหนูมาที่นี่บ่อยๆนะมันก็อาจจะเป็นไปได้เอ๊ะว่าแต่วันนี้ไม่ไปทำงานเหรอจ๊ะไม่ได้ไปอะค่ะพอดีมีปัญหานิดหน่อยค่ะบริษัทที่หนูทำงานอยู่นี่ก็เป็นของพ่อเราเหมือนกันไม่ใช่เหรอแล้วทำไมปล่อยให้มีปัญหาขึ้นมาได้ล่ะมีอะไรลองเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมเผื่อฉันจะช่วยไม่มีอะไรค่ะคนนะคะก็เกศลาออกแล้วอะแต่ว่าคุณพ่อก็ทราบเรื่องนี้แล้วนะคะแล้วคุณพ่อทราบแล้วทำไมปล่อยให้ลาออกได้ล่ะจ๊ะเนี่ยเป็นไรจริงๆค่ะขอบคุณนะคะที่เป็นห่วงแต่ว่ามันไม่มีอะไรแล้วค่ะไหนตอนเกศมาคุณบอกว่าจะโชว์ฝีมือทำอะไรให้เกศทานไม่ใช่เหรอคะมีอะไรแน่นะแน่ค่ะเกศอยู่ละไปค่ะจ้ะคุณหญิงค่ะคุณหญิงล้มอยู่ในห้องน้ำค่ะย่าI'm sorry.
คุณแม่ผมเป็นยังไงบ้างครับหมอเสียใจด้วยนะครับหมอได้ช่วยอย่างสุดความสามารถแล้วนะครับอย่างยิ่งแก่บรรดาญาติสนิทมิสหายของตระกูลปรีชาชาญที่ต้องสูญเสียคุณหญิงอัศนีปรีชาชาญประมุขใหญ่ของตระกูลที่เพิ่งจากไปด้วยอาการเส้นโลหิตในสมองแตกเมื่อคืนก่อนตอนนี้ศพตั้งสวดอภิธรรมอยู่โดยมีพัชรินทร์ปรีชาชาญทายาทร้อยล้านเป็นผู้ดูแลเห็นหน้ากันอยู่หลัดไม่น่าไปไวขนาดนี้เลยนะคะแพทย์ไทยอย่าพูดอย่างนั้นนะคุณหญิงนี่ถือเป็นญาติผู้ใหญ่คนหนึ่งสำหรับครอบครัวเราลูกนะแพทย์ไทยลืมไปแต่ยินพัทลินสิคะป่านนี้คงจะนั่งหน้าบานคอยาวขึ้นอีกเยอะเลยนะคะรับมรดกไปครองคนเดียวอย่าหาไทยจริงสินะเอ้พ่อก็ไม่เห็นหน้าเข้ามาหลายวันแล้วงานที่ออฟฟิศนะพ่อจะถามลูกก็ลืมทุกทีเลยสงสัยเพราะเรื่องคุณหญิงทำให้นุเกตไม่มาทำงานว่าไงราชาเขาไม่ได้บอกอะไรกันบ้างเหรอก็คงอย่างที่พ่อว่ามั้งครับก็คงกระทันหันจริงๆไม่งั้นเขาก็คงไม่หายไปโดยไม่บอกให้ผมเลยใช่พี่ก็ว่างั้นแหละแล้วเตรียมตัวไปอย่างนี้เลยนะรู้ข่าวแล้วไม่รีบไปนี่มันน่าเกลียดครับพี่อาทัยจะไปด้วยกันไหมครับเพราะว่าบ่ายนี้เดี๋ยวผมต้องออกไปพบลูกค้าข้างนอกจะได้แวะมารับไม่ต้องหรอกจ้ะเธอไปธุระของเธอเธอไม่ต้องห่วงพี่นะเดี๋ยวพี่จะชวนคุณคุณพรหรือไม่งั้นก็น้องสีไปเป็นเพื่อนถ้างั้นเดี๋ยวบ่ายนี้ผมไม่อยู่ยาวนะครับสุขภาพอ่ะนะมีวิตามินมาฝากลูกด้วยโอ้ยขอบคุณครับย่าต้องทานนะลูกเนี่ยบำรุงดีเป็นสาเป็นพวกทำจากสมุนไพรไม่มีสารเคมีนะลูกบำรุงสมองด้วยและยิ่งเจ้านายหนูเขาใช้งานอย่างเงี้ยต้องทานวิตามินบำรุงหน่อยรู้ไหมค่ะย่าอะละย่าไม่กลัวละเสียเวลาทำงานหนูนะอย่านอนดึกนะค่ะมันดีไหมคะขอบคุณครับเนี่ยคุณเกตคะโทรศัพท์ค่ะใครโทรมาเขาบอกว่าเป็นเพื่อนของคุณเกตค่ะครับเออฮัลโหลแหมกว่าจะเจอตัวได้เนี่ยคุณเกตครับดีใจจริงๆเลยนะครับที่ได้เรียนสายด้วยนี่คุณโทรมาทำไมเนี่ยอ๋อนี่คุณยังไม่รู้ตัวอีกเลยครับว่าตอนนี้เนี่ยนะครับคุณเกตครับคุณกำลังดังระเบิดเลยทีเดียวนะครับในวงสังคมนะครับในฐานะที่เป็นทายาทคนเดียวของปรีชาชาญที่ได้รับมรดกนี่โทรมาด้วยเรื่องไร้สาระแค่นี้เหรอแค่นี้นะคุณเกตคุณเกตเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนนะครับฟังผมก่อนนะครับคืออย่างนี้ครับคุณเกตครับผมโทรมาเนี่ยนะครับเพราะว่าผมต้องการที่จะแสดงความรู้สึกเสียใจด้วยนะครับเรื่องคุณย่าคุณนะครับผมทราบข่าวจากหนังสือพิมพ์นะครับผมก็รีบโทรศัพท์มาทันทีเลยนะครับเนี่ยรู้สึกเป็นห่วงนะครับ
ขอบคุณแล้วถ้าไม่โทรมาอีกจะขอบคุณมากแค่นี้นะฮัลโหลครับอยู่ไหนคะอ๋อคุณนัทชัยทำงานอยู่ครับเย็นนี้คุณดูสิว่างไหมคะไม่ว่างครับทำไมรีบตอบนักล่ะคะไม่เห็นถามฮัทไทยสักคำเลยว่าฮัทไทยจะชวนไปไหนอ่ะโอ้ยไม่ว่างไม่ว่างคุณฮัทไทยครับจะชวนผมไปไหนไม่ทราบครับคืออย่างนี้ค่ะเลขาตาลชานะคะญาติเขาเสียฮัทไทยเป็นเจ้านายก็ต้องไปแสดงความเสียใจใช่ไหมคะแล้วทีนี้ไม่มีใครว่างเลยค่ะทั้งตาลชาแล้วก็คุณพ่อฮัทไทยก็เลยไม่มีเพื่อนไปงานนะคะว่าจะชวนคุณดุสิตเนี่ยไปด้วยกันเลขาตาลชาคุณดุสิตก็รู้จักนี่คะคนคุ้นๆกันน่ะไปไหมคะฮัลโหลพอดีผมทราบเรื่องนี้เองแล้วล่ะนะครับคุณไทยแล้วก็ตั้งใจว่าจะไปงานสวดศพอยู่แล้วนะครับทราบได้ยังไงคะอ๋อบังเอิญว่าครอบครัวผมกับปริชาชาญเนี่ยก็สนิทสนมกันพอสมควรนะครับก็ในเมื่อคุณดูสิทธิ์เนี่ยจะต้องไปงานเย็นนี้อยู่แล้วทำไมไม่ไปพร้อมกับไทยเลยล่ะคะคือว่าผมไม่สามารถที่กำหนดเวลาแน่นอนได้นะครับไม่อยากให้คุณฮัทไทยรอไปเจอกันที่งานเลยก็แล้วกันนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับพ่อคุณเกศใช่ไหมครับอ๋อใช่ผมดุสิตครับเป็นเพื่อนสนิทกับคุณเกศเลยครับอ๋อเหรอครับขอบใจมากที่มาครับยินดีครับเกศคุณเกศค่ะขออนุญาตไปช่วยคุณพ่อหน่อยนะคะคุณเกศครับสวัสดีครับมาจนได้นะโอ้ยนี่มาได้ยังไงล่ะครับคุณเกศย่าคุณเกศนี่ก็เหมือนกับย่าผมเองอะครับนี่คุณพูดอะไรระวังปากหน่อยแขกคุณย่าฉันเยอะคุณเกศครับอ่านหนังสือพิมพ์กรอบบ่ายวันนี้หรือเปล่าครับนี่ปัญญาอ่อนเหรอคุณครอบครัวฉันมีงานแบบนี้จะให้สนใจข่าวไร้สาระเองไม่อ่านก็ไม่บอกผมจะได้เล่าให้ฟังนักข่าวเนี่ยนะครับเขาแซวคุณเป็นใหญ่เลยนะครับเขาเขียนว่าคุณเนี่ยบริจาคมรดกทั้งหมดเนี่ยให้กับองค์การกุศลอะไรสักอย่างนึงจริงหรือเปล่าครับเนี่ยตกลงจะมาแสดงความเสียใจกับครอบครัวฉันหรือว่าจะมาหาข่าวไปคุยสนุกปากกันแน่จะกลับเลยไหมคะพอคุณเนี่ยจะไม่เชิญผมนั่งหน่อยหรอครับเชิญค่ะสวัสดีครับขอบคุณครับเชิญครับเอาคุณแกดูก่อนสิจะไปไหนล่ะครับใจคอคุณนี่จะปล่อยให้ผมนั่งคนเดียวได้ไงอะครับฉันยุ่งมากเลยถ้านั่งไม่ได้ก็กลับบ้านไป
เกตครับมานานแล้วเหรอคะก็ครู่นึงนะครับตอนที่พระกำลังสวดวันนี้ผมติดลูกค้านะครับขอแสดงความเสียใจกับคุณและครอบครัวด้วยนะครับขอบคุณมากค่ะแล้วนี่มาคนเดียวเหรอคะอ๋อครับเอฟพี่อาทัยกับคุณพ่อมาถึงยังครับยังไม่เห็นเลยนี่คะอย่างนั้นเดี๋ยวผมขอตัวไปดูคุณพ่อกับพี่อาทัยก่อนนะครับงั้นเกตไปเป็นเพื่อนค่ะครับคุณพ่อนะคะแต่ทานละชาก็บอกว่าจะมาเหมือนกันนี่นะครับน้องชายคุณยืนอยู่ตรงนี้ผมไปตามให้แล้วครับไม่ต้องหรอกค่ะปล่อยพวกเขาอะตามลำพังเถอะค่ะเดี๋ยวฟังพระสวดจบแล้วเนี่ยเราไปหาอะไรทานกันดีไหมคะพ่อไทยยังไม่ได้ทานข้าวเย็นเลยอะค่ะหิวหิวผมได้ข่าวว่าที่นี่เขามีหูฉลามใช่ไหมครับเดี๋ยวผมไปให้เด็กผมไปให้เด็กไม่ฟุ้งค่ะพ่อไทยไม่ชอบทานอาหารในงานศพอะถือทานอย่างเงี้ยหกเลอะเทอะชุดพ่อไทยพอดีบอกว่าแล้วล่ะค่ะรู้แล้วนี่ทำไมแกถึงไม่ไปงานศพครับแกรู้ไหมว่าพวกเอกสือแม่ค้าน่ะมันหุบมรดกคุณหญิงหมดแล้วไม่ได้เลยนะแกจะต้องไปงานศพครับเดี๋ยวนี้เลยนี่อย่าทำหน้าอย่างนี้นะไม่ได้จะต้องไปแต่งตัวเดี๋ยวนี้ไปเลยไปเลยไม่ต้องมาอิดออดเลยไปเดี๋ยวนี้นะยายวันไปเดี๋ยวนี้ไปคุณแม่อย่าทำกับวันอย่างนี้เลยค่ะคุณแม่จะไปคุณแม่ก็ไปเลยนะคะแต่วันไม่อยากไปไหนทั้งนั้นน่ะแล้วคุณพันเขาก็เข้าใจวันด้วยอ่ะปล่อยเขาเข้าใจแกภาษาอะไรแกถูกหลอกอะสิทั้งนั้นก็รู้แล้วว่าแกเนี่ยไม่ได้อะไรสักแดงเดียวฮะแกก็รู้ใช่ไหมว่าเขาจะเอาแกไปสร้างปัญหาให้เขาทำไมฮะฉันอยากจะรู้นะฉันอยากจะเห็นศพที่คุณหญิงน่ะเวลาตายเนี่ยมันควรจะนอนคอเอียงเลยสิเพราะมันอะไรลำเอียงกับแกเนี่ยฮะเลือกที่รักเอาที่ชังไม่ได้ไงยายวันแกจะต้องไปงานศพกับแม่เดี๋ยวนี้ไปเดี๋ยวนี้ไปแต่งตัวเดี๋ยวนี้เลยไม่ต้องมาอีกอดเป็นลูกกันนี่ไปเดี๋ยวนี้เลยไปเดี๋ยวนี้ค่ะคุณนายคุณนายไปค่ะอะไรคุณนายไปค่ะทำไมอีนังๆอีกแล้วเหรอคราวที่แล้วที่ไม่ได้คิดบัญชีเองเลยมายุ่งอะไรไปที่ข้ามายุ่งอะไรไม่เป็นไรเป็นกันค่ะดิฉันไม่ยอมให้คุณนายมาทำยังไงกับคุณวันอีกแล้วทำไมคะคุณนายเป็นอะไรเนี่ยเป็นอะไรอีน้องอีข้าข้าดีไงมาด่าฉันฮะอีฉันไม่ได้ด่าค่ะแต่เพียงขอร้องถ้าคุณนายอยากจะทำอะไรคุณวันก็มาทำอีฉันที่แทนค่ะท้าฉันเหรอโยนแล้ววันนี้ลูกเกดเหรอเกดไม่เป็นไรค่ะคุณวันเกดไม่เล่านี่
กมายุ่งอะไรแกมาที่นี่อีกทำไมฮะอีลูกไม่ทักแกมาทำเสน่ห์ลูกอะไรฉันอีกฮะมาทำไมนี่ก่อนที่จะมากล่าวหาฉันอ่ะคุณควรจะสำรวจตัวเองซะก่อนนะว่าคุณทำอีท่าไหนคุณวานที่คุณเรียกว่าลูกสาวเนี่ยถึงหวาดผวาขนาดนี้เวลาเห็นหน้าแม่ของคุณกระดาษฉันอีกแล้วเหรอฮะนอนค่ะพาคุณวานไปห้องอื่นไปซึ่งมีเรื่องต้องคุยกับยายคุณนายให้ยาวซะหน่อยยายวานไม่เป็นไรนะคะคุณวานอย่าไปนะไม่ต้องไปไหนเลยนี่ดังนั้นฝังฉันเดี๋ยวนี้จะไปไหนยายวานฝังแม่สิเดี๋ยวเกศตามไปนะคะเดี๋ยวเกศตามไปนะคะวันนี้เรื่องต้องคุยกันยาวซะหน่อยแกไม่มีสิทธิ์อะไรเลยพูดอีกทีสิบ้านใครนี่มันบ้านพ่อฉันเพราะฉะนั้นฉันก็มีสิทธิ์ทุกอย่างเท่ากับเจ้าของบ้านเช่นฉันจะฆ่าใครแล้วฉันก็หมกไว้ในบ้านนี้ฉันทำได้คิดมากเกินไปแล้วมั้งหัดดูเงามั้งฮะแกน่ะมันแค่ลูกนอกสมรสนะเรื่องฉันเก็บไว้ก่อนอยากมีเรื่องกับฉันเหรอเอาไว้วันหลังแต่ตอนนี้คุณต้องฟังฉันก่อนแล้วก็ต้องทำตามด้วยไม่งั้นคุณรู้ฤทธิ์รู้เดชฉันแน่อะไรนี่แกจะทำไมฉันฮะจะทำอะไรนี่ฉันยังไม่ทำตอนนี้หรอกไม่ต้องตกใจขนาดนั้นคุณฟังฉันให้ดีนะคุณวันน่ะเขาอาการดีขึ้นจนเขาจะปกติอยู่แล้วคนเป็นแม่อย่างคุณฮะทำไมไม่หาสิ่งดีๆงามๆมาทำให้จิตใจเขาดีขึ้นไอ้เรื่องยุแยงตะแคงรั่วมันเอามาใส่หูเขาทำไมทุกวันฮะคุณผ่านล่องมาก่อนฉันก่อนคุณวันด้วยทำไมไม่รู้จักใช้สมองคิดดูบ้างถ้าคุณยังเป็นแม่แบบนี้อยู่แล้วก็นะคุณวันก็ได้เป็นบ้าตายไปจริงๆแน่แกไม่ต้องฉันยังพูดไม่จบเลยไม่ต้องขยับปากพูดจำคำฉันให้ดีนะแล้วถ้ายังไม่เข้าใจก็ไม่ต้องมาเหยียบที่นี่แล้วห้ามรบกวนจิตใจคุณวันเด็ดขาดอย่าคิดนะว่าฉันจะทำอะไรคุณไม่ได้คนฉันเยอะแยะหลายประเภทให้เลือกด้วยที่ตลาดถ้าฉันทำจริงๆรับรองคุณจำไม่มีวันลืมแน่แกเอาล่ะแค่นี้แหละอยู่นี่นะห้ามออกไปจนกว่านอมจะมาเปิดให้แล้วถ้าเกิดคุณออกเท่ากับว่าคุณขัดคำสั่งรับรองจะได้เจออย่างที่ฉันพูดแน แกยังไม่กลับมาเลยอะค่ะฉันชักเป็นห่วงลูกแล้วค่ะเมื่อกี้ลูกก็โทรเข้ามือถือผมนะบอกว่ากำลังมาผมถามว่าอยู่ที่ไหนก็ไม่ยอมบอกซะด้วยให้ลูกคนนี้ลูกคุณบอกหรือเปล่าว่าคุณรชาเนี่ยมาที่นี่ตั้งแต่บ่ายแล้วลืมบอกไปคุณนายคะนอนฉันนอนอยู่ไม่เห็นเหรอคุณนายคะตื่นเถอะค่ะนอนบอกว่าฉันนอนอยู่ไม่เห็นเหรอมาปลุกทำไมตามใจนะคะที่เขาไม่ให้ออกก็อยากออกที่เขาปล่อยให้กลับก็ไม่กลับตามใจค่ะเออจริงด้วยพว
แกขังฉันไว้ในห้องนี้นี่ไอ้เด็กบ้านนั่นไปไหนฮะคุณเกศเธอกลับไปแล้วค่ะกลับไปแล้วเหรองั้นไปเรียกดีวันมาเดี๋ยวนี้เลยฉันจะจัดการกับมันไม่มีใครเขาอยู่ให้คุณนายจัดการหรอกค่ะคุณวันเธอไปแล้วจะวันไปไหนนี่พูดมาให้หมดๆเลยได้ไหมไปไหนอยู่ที่ไหนไปเรียกมาเดี๋ยวนี้เลยฮะนางนามติดเชื้อผู้ดีมาจากนายแกหรือยังไงฮะไปงานศพคุณหญิงค่ะงานศพคุณหญิงจะวันไปกับใครไปได้ยังไงบอกฉันมาเดี๋ยวนี้นะนี่ได้ยินไหมนางนองบอกมาเดี๋ยวนี้ได้ยินไหมไปกับคุณเกศค่ะคุณนายอีฉันขอตัวนะคะเพราะว่าทำครัวค้างอยู่ค่ะแม่มดมดดำเอาที่บ้านฉันไปได้ยังไงฮะนางดำนางดำไปไปยี่วันเดี๋ยวนี้นะไปวันมันได้ยังไงวันค่ะวันแม่คะเกดไปพาคุณวันมาไปไหว้คุณแม่กันไปคุณรับแขกก่อนดีไหมคะให้คุณเผาพาวันไปได้ไหมคะได้สิคะเดี๋ยวดิฉันพาคุณวันไปเองค่ะฉันอยากจะขอโทษคุณถึงเรื่องที่ผ่านมาพัทรินน่ารักมากเขาทำให้ฉันคิดอะไรได้ตั้งหลายอย่างคุณโชคดีมากเลยนะคะที่มีลูกที่ประเสริฐอย่างพัทรินดีเกตนะพูดถึงคุณให้ดิฉันฟังเหมือนกันเลยค่ะคุณคงจะสมเพชฉันใช่ไหมฉันกับลูกเนี่ยไม่ได้คิดอย่างนั้นหรอกนะคะโดยเฉพาะยายเกศนะเขาหวังดีกับคุณจริงๆนะคะแกก็ทำให้ฉันคิดอย่างนั้นเหมือนกันค่ะก็เพราะอย่างนี้แหละฉันถึงได้ยิ่งรู้สึกผิดกับคุณมากขึ้นไปอีกฉันขอโทษนะไม่ต้องคิดมากแล้วนะคะแต่คุณก็ไม่ต้องขอโทษด้วยค่ะเพราะว่าไม่มีใครคิดโกรธคุณหรอกค่ะคุณเกศครับคุณชาคุณพ่อบอกคุณมาตั้งแต่บ่ายแล้วเหรอคะโทษทีนะคะพอดีเหนื่อยๆค่ะเกศเลยว่าจะนั่งพักแป๊บนึงแต่เดี๋ยวจะเดินไปหาคุณนะคะอ๋อไม่เป็นไรหรอกครับคุณนั่งพักตรงนี้ดีแล้วครับนี่หน้าคุณซีดมากเลยนะครับดื่มน้ำหน่อยนะครับเดี๋ยวผมไปหามาให้อ๋อไม่นี่แค่คุณมาช่วยงานแล้วฉันไม่อยู่เนี่ยก็เป็นเจ้าของงานที่แย่มากพออยู่แล้วนะคะผมเต็มใจครับเสร็จงานคุณยากคุณแล้วผมมีเรื่องอยากจะคุยกับคุณเยอะแยะเลยนะครับค
พระกำลังจะสวดแล้วครับฉันไม่แย่จริงเลยพระจะสวดก็ต้องเตือนพ่อไม่เคยเห็นลูกทานเลยตอนช่วงงานคุณย่าทานค่ะคุณพ่อไม่เห็นเองอ่ะโหงานคุณย่าตั้งกี่วันนะคะเกดไม่ทานอะไรเลยป่านให้ตายไปแล้วแม่เกดพูดจาไม่น่ารักเลยนะลูกโทษทีค่ะแม่เดี๋ยวพูดเล่นน่ะ เออเกดแล้วเรื่องของลุงทนายล่ะลูกจะให้ทางพ่อนัดเมื่อไหร่เอาไว้ที่หลังแล้วกันค่ะพ่อคุณพ่อคะเดี๋ยวทานข้าวเสร็จแล้วคุณพ่ออยู่ต่ออีกหน่อยได้ไหมคะเกดมีเรื่องจะปรึกษาค่ะแม่ด้วยนะคะคุณพ่อคะเกดมีเรื่องอยากจะขอร้องคุณพ่อค่ะแล้วก็อยากให้คุณพ่อช่วยทำตามที่เกดขอร้องด้วยค่ะถ้าพ่อให้ได้พ่อจะให้อย่างแรกนะคะเกดอยากให้คุณพ่อไปรับคุณวันมาอยู่ที่นี่ค่ะเกดไม่อยากให้เขาอยู่บ้านคนเดียวค่ะและเกดก็ไม่อยากรู้สึกว่าแย่งคุณพ่อมาจากเขาด้วยค่ะก็ถ้าหากว่าณวันจะมาอยู่ที่นี่แล้วแม่แล้วก็พี่พินเนี่ยไม่อึดอัดใจเนี่ยพ่อก็อนุญาตไม่อึดอัดแน่ๆค่ะเพราะว่าเกดคุยกับแม่แล้วใช่ค่ะดิฉันเห็นด้วยกับยายเกดค่ะถ้าคุณอามาอยู่ที่นี่เนี่ยคุณอาจะเลิกคิดมากก็ได้นะคะแล้วเรื่องที่สองนะคะเรื่องมรดกอะค่ะมรดกที่คุณย่ายกให้ลูกกันเหรอค่ะพ่อเกดขออนุญาตไม่รับนะคะไม่รับเลยสักอย่างเดียวด้วยค่ะไม่ว่าจะเป็นบ้านที่ดินเงินหรือว่าเครื่องเพชรนะคะแล้วเกดก็จะไปจากปีชาชาญด้วยค่ะเกดถ้าลูกจะขอแบบนี้เนี่ยพ่อไม่ให้เกดขอร้องนะคะพ่อเกดมีเหตุผลส่วนตัวค่ะเหตุผลอะไรบอกพ่อได้ไหมการตลาดส่งแผนสิ้นปีนี้ให้เธอหรือยังอะเรียบร้อยแล้วครับนี่ของแผนกพี่นะอีนี่อะไรเนี่ยถึงขนาดเอารูปไม่ได้วางบนโต๊ะเลยเหรอฮะพี่ชายไทยกำลังคิดอะไรอยู่ครับคือคุณเกดเขาลืมไว้ที่โต๊ะนะครับผมก็เลยเก็บมาตั้งใจว่าจะคืนให้เขาครับอย่านะตาละชาฉันเนี่ยเป็นพี่เธอนะมองปราดเดียวเนี่ยฉันก็รู้แล้วว่าเธอคิดอะไรกับแม่นั่นคิดให้ดีๆนะตอนเนี้ยเขาไม่ใช่แม่ค้าสาวสวยของปากคลองตลาดหรือว่าเลขาคนดีของเธอแล้วนะแต่เขาเป็นทายาทสาวสวยของกองมรดกเป็นล้านๆพี่ไทยครับขืนเธอไปตกหลุมรักแม่นั่นตอนเนี้ยหล่อนได้คิดว่าเธอรักเงินของหล่อนแน่ๆเลย
ฉันละปวดหัวจริงๆเลยทำไมนะยายสีนีออกจะน่ารักอ่ะแล้วชอบๆไปเถอะไม่เอาแล้วฉันกลับห้องฉันดีกว่าอย่าลืมตามเรื่องแผนการตลาดสิ้นปีนะเห็นรูปยินนี่หรือหมดอารมณ์คุยงานเลยขอพี่นะครับไม่ค่ะพี่ณชาต้องบอกสีมาก่อนว่ารูปยายเก๋ได้มาอยู่กับโต๊ะพี่ณชาได้ยังไงจะบอกนะคะว่าพี่ณชาเป็นคนเอามาวางใช่จ้ะพี่วางเองพี่ณชากับยายเก๋ทำไมพี่ณชาไม่บอกสีล่ะคะทำไมอ่ะสีเป็นคนพูดง่ายสีพูดรู้เรื่องอยู่แล้วอ่ะไม่เห็นว่าพี่ณชากับยายเก๋จะต้องทำกับสีมาสีเป็นตัวตลกแบบนี้เลยอ่ะครับพี่ณชาดูถูกสีมากนะคะน้องสีครับไม่ใช่นะครับน้องสีฮัลโหลยายสีนี่ไม่โทรหาฉันเลยนะถ้าคิดว่าเพื่อนอย่างเธอเนี่ยสมควรที่ฉันจะโทรหางั้นเหรอเฮ้ยนี่อารมณ์ไหนเนี่ยฉันตามไม่ทันแล้วนะพ่อเกดนี่เธอเลิกเล่นเกมกับฉันสักทียายสีนี่เธอคิดว่าฉันโง่เป็นควายเหรอฮะถามจริงอะไรเดี๋ยวเธอพูดเรื่องอะไรเนี่ยฉันไม่เห็นรู้เรื่องเลยตลอดเวลาเนี่ยนะฉันคอยปรึกษาเธอเรื่องพี่ราชาแต่เธอกลับหักหลังฉันเธอแอบคบกับเขาอ่ะเธอทำกับฉันแบบนี้ได้ยังไงฮะเกดฉันเนี่ยอาจจะไม่ใช่เพื่อนที่ดีนักหรอกนะแต่ที่แน่ๆฉันไม่มีวันทำกับเธอเหมือนที่เธอทำกับฉันอยู่แบบนี้แน่นอนเดี๋ยวสิเนี่ยฉันไม่เห็นเข้าใจที่เธอพูดเลยอ่ะแล้วฉันกับคุณละชาก็ไม่ได้มีอะไรกันสักหน่อยนี่เธอพูดออกมาได้ยังไงอ่ะก็รูปเธอเนี่ยวางด่าอยู่ที่โต๊ะพี่ละชาแล้วเธอยังจะบอกไม่มีอะไรอีกเหรอพอเหอะเกศฉันน่ะจะไม่พูดกับเธอเรื่องนี้อีกแล้วนะเพราะแค่ผู้ชายคนเดียวเนี่ยนะมันก็ไม่มีความหมายอะไรต่อชีวิตฉันอยู่แล้วแต่ที่เสียความรู้สึกเนี่ยก็คือสิ่งที่เธอกับพี่ราชาทำกับฉันอยู่มันทุเรศรูปอะไรเป็นอะไรเนี่ย